นี้นะคะมอญมาจัด how to ให้ทุกคนดูในลุคนี้เลยนะคะก็เป็นลุคที่มอญนะคะตอนแรกไม่ตั้งใจจะทำ how to เลยนะคะแต่ว่าแต่งหน้าตัวเองนะคะแล้วก็ลง IG Facebook นะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนก็แบบกระหน่ำขอเข้ามานะคะว่าเฮ้ยขอ how to ด่วนๆนะคะวันนี้นะคะมอญก็เลยมาตามใจทุกคนนั่นเองค่ะก็เป็นลุคที่ผิวสุขภาพดีนะคะใบไฮนะคะว่าไม่ใช่รองพื้นไม่มีคอนซีลเลอร์เฮ้ยใช่หรอหน้ามอที่แบบปกติโป๊ะๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามอจะเนรมิตหน้าสวยๆกลัวๆแบบนี้ยังไงนะคะใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแฮมาอยู่กับมอหน้าสดนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะคนเดียวกันกับที่เห็นในอินโทรจริงๆค่ะมอไม่ได้โกหกมาเริ่มที่งานผิวอันนี้นะคะมอลงพวกมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าความเก๋ของคลิปนี้คือเราจะไม่ลงรองพื้นนะคะจะไปลงแป้งเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะต้องปกปิดได้ดีนะคะเพราะว่าหน้าก็ดูมีความแบบหมองคล้ำบ้างค่ะมีสิ่งที่ต้องปกปิดค่ะวันนี้นะคะมอจะใช้เป็นนี่เลยนะคะแป้งผสมรองพื้นนะคะจาก Q-Press ค่ะอันนี้คือรุ่น Q-Press Ivory Snow นะคะ Whitening and Oil Control Foundation Powder SPF 30 TH 2 บวกด้วยกันนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องความวาวนะคะเพราะตัวแป้งเนี่ยเขามีแบบความฉ่ำวาวอยู่ด้วยนะคะมอสอ่ะตอนไปเกาหลีกับเหล่าๆ Beauty Blogger นะคะแอบเห็นพี่จอย AE มาเองนะคะนางพกแล้วนางก็ใช้จริงแล้วมันก็ถามว่าแบบเฮ้ยพี่จอยใช้แป้ง Q-Press ต่อแล้วนางก็บอกว่าใช่นะคะคือแบบใช้แล้วหน้าวาวๆนะแล้วก็ทุกคนก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นกับนางนะก็เลยมีโอกาสก็เลยเอามาสอยดูนะคะอันนี้หมอจะใช้เบอร์อันที่เข้มกว่านะคะ N2 มันก็จะเข้ากับสีผิวหมอได้ดีมากกว่านะคะตัวแป้งรุ่นนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Ivory Snow นะคะมันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยทาแล้วเป็นเจ้าหญิงหิมะนะคะหน้ามีความประกายวาวอยู่นะคะก็หมอว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสาวเมืองไทยที่อยากหน้าวาวนะคะแต่ความจริงๆแล้วเป็นคนหน้ามันหมอเลยนะคะหมอเป็นคนนั้นป๊าบนี่เห็นป่าวว่ามีชีนอยู่นะคะมีความแบบวาวมุกอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นกากเพชรแบบตูมตามอะไรนะคะซึ่งจริงอ่ะโอเคอันนี้ทาไปแล้วครึ่งหน้านะคะสีเดียวนะก็จะเห็นว่ามันปกปิดความพังได้ดีอยู่นะคะเฮ้ยไปทาอีกข้างหนึ่งเถอะขอร้องเราเนื้อแป้งนะคะมอญว่ามันบางเบานะคะไม่ได้หนักหน้าเลยซึ่งสบายผิวให้ผ่านนะคะตัวนี้แต่ว่าอาจจะติดนิดนึงสำหรับคนที่ผิวเข้มมากๆอาจจะต้องลงคอนทัวร์บรอนเซอร์อะไรกันไปนะคะเพราะว่านี่คือสีที่เข้มสุดแล้วนะคะก็แต่มอญรอดนะคะยังพอดีกับสีผิวมอญอยู่แต่ว่าถ้าใครผิวเข้มกับมอญก็ต้องระวังกันนิดนึงฟริ้งแต่ถามว่าปกปิดแบบ full coverage ไหมนะคะมอดว่ามันไม่ได้ปกปิดทุกสิ่งขนาดนั้นนะคะมันกบรอยดำได้ดีนะแต่พวกรอยสิวที่แบบชัดๆของมอดนะคะมันยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในวันธรรมดาเนี่ยแค่นี้ถือว่ามอดเดินออกจากบ้านได้อย่าง comfortable นะคะเบอร์ N1 นะคะตบลงไปที่ใต้ตาเพื่อเพิ่มความ brightening นะคะน่าจะได้ดูแบบไม่อิดโรยมันดีอ่ะปัดแก้มของเราวันนี้นะคะหมอจะใช้ For You 2นะคะ Matte Blusher นะคะตัวนี้เบอร์01 Urban Pink นะคะสีน่ารักมากๆเลยนะคะขออนุญาตทาลิปมันก่อนนะคะเป็นผู้หญิงอดอยากปากแห้งคือไม่โอเคความจริงแล้วนะคะในต้นฉบับเนี่ยมอญไม่ได้ปัดบรอนเซอร์หรือคอนทัวร์อะไรเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอสักหน่อยแล้วกันนะคะจะใช้ Gino Macrae นะคะ Sunset and Sunlight นะคะ Bronze and Glow Contour Blush นะคะใช้2สีผสมกันเลยนะคะแล้วขอออกนะเอาเบาๆขอนิดๆแต่หน่อยเบาๆมอญเบาๆบอกเบาๆตัวเองนะมึงอะแล้วมาเขียนคิ้วกันนะคะถ้าสังเกตคือตอนนี้มอสสีผมเข้มกว่าปกติเยอะมากๆเลยนะคะรับปริญญาคิ้วเราก็อาจจะต้องอมเทาขึ้นนิดนึงนะคะจะใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวโปรดเลยนะคะจากเมลินดา02 Black Brow ค่ะแต่ว่าเบามือนิดนึงนะคะเพราะสีมันเข้มแล้วถูกและดีมีอยู่จริงนะคะแล้วเราจะมาต่อด้วยมาสคาร่าคิ้วนะคะเพื่อให้ตรงหัวคิ้วเนี่ยมันอ่อนลงนิดนึงนะคะหน้าเราจะได้ดูไม่หัวจนเกินไปนะคะวันนี้มอสจะใช้ Etude นะคะโอเคค่ะมงกุฎบนใบหน้ามาแล้วนะคะมาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะวันนี้มีของเล่นเด็ดมากๆมาอวดเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือชิงนี่เลยนะคะเป็นพาเลตจาก Q-Press นั่นเองนะเขาชื่อว่า Twilight Garden
Eye and Brow Palette นะคะความจริงมันสามารถเอามาเขียนคิ้วได้ด้วยนะคะเพราะว่าสีน้ำตาลตรงนี้คือแบบสีคิ้วเลยอ่ะบางครั้งแบบจะมีน้ำตาลในพาเลตอื่นๆที่แบบไปเขียนคิ้วแล้วไม่สวยแต่ว่าอันนี้แบบดูดีมากๆนะคะเป็นแบบน้ำตาลเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสีดีปะดีมากอ่ะถ้าสมมติเราปิดสีอย่างนี้นะคะเป็นแบบ natural สุดๆแต่ว่ามันก็จะมี pop of color มาให้เราเล่นไงซึ่งดีงามนะคะไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะอะไรดั้งกันนะคะวันนี้มันจะใช้สีนี้กับแปรงหัวตัดนะคะจิ้มจิ้มเคาะเคาะเฮ้ยดั้งมาแล้วหนึ่งข้างปึ๊บมาแอบขึ้นไปหัวคิ้วด้วยเพื่อความฟุ้งดั้งมาเลี้ยวโอเคค่ะต่อที่ปานะคะมันก็จะใช้แปรงเดิมนะคะสีเดิมด้วยนะคะคัดเบ้าไปเบาๆนะคะยังไม่ต้องเห็นเป็นกระบอกตาอะไรมากนี่สวยแปรงอันนี้นะคะก็ไม่แพงนะคะซื้อที่แบบ Platinum นะคะร้าน Magic ดีอะมอดไฮไลท์ดั้งตลอดเลยเราก็จะใช้นิ้วมือนะคะกับสีม่วงตรงนี้นะคะในการลงไปที่ชั้นพับตานะคะช่วงหางไล่เข้ามานะคะฟื้นเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากๆนะคะต่อจากนั้นค่ะเราจะมาใช้สีนี้กันนะคะวิงวิงที่2เบอร์นี้นะคะกับเปลี่ยนนิ้วนะคะฟื้นลงไปที่ช่วงหัวตางามหัวตานะคะไล่เข้าไปถึงข้างในเลยอายไลเนอร์ที่ใช้วันนี้นะคะของเซโกะนะคะมันดีมากมันติดทนนะคะแล้วก็เขียนง่ายเสร็จแล้วนะก็ดักขนตาปัดมาสคาร่าเลยนะคะวันนี้มอสจะใช้ของเซซานนะคะก็หวังว่ามันปัดขนตาล่างออกมาได้ดูสวยดีสวยไหมขนตาล่างสวยเรามาติดขนตากันนะวันนี้มอสก็จะใช้เดิมๆนะคะ Nancy Choice นะคะขนนิ้ง 3D Lashes นะคะเบอร์5ค่ะโอเคค่ะเรามาทาปากกันนะคะวันนี้มอสจะใช้อันนี้เลยนะคะจาก Q Press นะคะเป็นรุ่น Moist Lock Plumping Lip นะคะก็เฮ้ยถ้าใครเบื่อปากแบบว่าแมตต์นะคะที่ทุกคนกำลังทาในช่วงนี้มอสว่านี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะแล้วสีน่ารักมากๆนะคะอันนี้มอสใช้เป็นสี M2 ค่ะทาลงไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะเกลี่ยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้ลุคที่ดูเป๊ะมากนะคะอยากให้ดูแบบเป๊ะนี่นะคะใช้ M2 อย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าหมออยากเพิ่มสีสันให้กับใบหน้านิดนึงนะคะเลยจะเพิ่มเจ้าตัวนี้สีเบอร์ M5 นะคะเข้าไปตรงกึ่งกลางริมฝีปากนิดนึงค่ะเพื่อให้หน้าตาดูแบบจูบูจีบีหน้าจูบเกาหลีมากยิ่งขึ้นแต่ว่านิดเดียวพอนะคะนิดเดียวนี่นะคะพอเพิ่มสี M5 เข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตด้วยว่าสีพิกเมนต์เนื้อแน่นมากนะคะแต่ว่ายังมีความกลอสซี่อยู่นะทำให้ปากดูน่าจุ๊บยิ่งขึ้นนะคะชริงก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ของเรานะคะก็มาทำให้ดูตามสัญญาแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะไม่ห่วงเลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ